แชร์เก็บไว้เลย10วิธีการไล่หนูออกจากบ้านได้ผลจริงแบบไม่บาปโดยไม่ต้องฆ่าหลายบ้านอาจจะเคยได้ยินเสียงร้องจี๊ดจี๊ดหรือเสียงฝีเท้าวิ่งไปมาอยู่บนฝ้าเพดานและอาจจะมีการทิ้งร่องรอยน่าสงสัยเอาไว้ให้ไม่สบายใจอยู่บ้างก็คงต้องลองสำรวจดูสักหน่อยแล้วว่าบ้านของคุณเข้าข่ายมีหนูอพยพกันมาอาศัยอยู่บ้างหรือไม่และถ้าหากพบว่าภายในบ้านมีครอบครัวหนูมาอาศัยอยู่แล้วก็คงต้องมองหาวิธีไล่หนูกันสักหน่อยซึ่งแม้ว่าจะมีแกวดักหนูและยาฉีดสำหรับไล่หนูวางขายอยู่ทั่วไปแต่บางคนอาจจะไม่อยากฆ่าแกงกันให้รู้สึกบาปดังนั้นวันนี้เราจึงขอนำวิธีไล่หนูแบบไม่ต้องฆ่ามาฝากไว้ให้ลองนำไปใช้กันดูนะคะ1น้ำมันกาดเทน้ำมันกาดใส่ถ้วยเล็กๆไปวางไว้ตามจุดที่หนูมักจะอาศัยอยู่หรือจะวางไว้หลอกล่อกับแหล่งอาหารของหนูก็ได้กลิ่นฉุนๆของน้ำมันกาดจะทำให้หนูไม่อยากอยู่ใกล้เลยทีเดียวแต่ควรระวังอย่าใช้ในบ้านที่มีเด็กและต้องหมั่นเปิดหน้าต่างประตูเพื่อระบายกลิ่นบ้างสองประทัดหนูเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจพอสมควรให้ซื้อประทัดมาจุดใกล้ๆรังหนูเพื่อให้หนูตกใจกับเสียงประทัดบ่อยๆเข้าเป็นอันต้องอบพยพกันออกไป3กรงดักหนูเลือกใช้กรงดักหนูแล้วนำอาหารหรือเหยื่อล่อหนูใส่เข้าไปจากนั้นเมื่อหนูวิ่งเข้าไปในกรงแล้วกรงก็จะปิดลงเราก็แค่นำหนูในกรงไปปล่อยไว้ให้ไกลบ้านมากที่สุดและต้องไกลจากบ้านคนอื่นด้วยอย่างเช่นในป่าหรือตึกร้าง4เม็ดไล่หนูเม็ดไล่หนูจะมีลักษณะเป็นเม็ดสีดำกลิ่นฉุนเมื่อนำไปวางไว้ใกล้รังหนูและจุดที่หนูมักจะออกมาปรากฏตัวจะทำให้หนูทนกลิ่นไม่ไหวและหนีหายไปในที่สุด5สมุนไพรไล่หนูเลือกใช้น้ำยาไล่หนูที่มีการสกัดขึ้นจากสมุนไพรไทยอย่างกะเพราสะระแหน่หรือใบมะกรูดเป็นต้นซึ่งข้อดีคือไม่มีพิษร้ายแรงและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้แต่ข้อเสียคือมักมีอายุการใช้งานที่สั้นกลิ่นจางไวทำให้ต้องใช้ในปริมาณมาก6ต้นยี่โถหนูไม่ชอบกลิ่นของต้นยี่โถจึงควรปลูกต้นยี่โถติดสวนเอาไว้สักต้น2ต้นแล้วตัดเอากิ่งยี่โถไปวางไว้ในบริเวณที่หนูชุกชุม7เลี้ยงแมวเป็นที่รู้กันดีว่าแมวชอบไล่ล่าหนูบ้านไหนมีแมวก็จะไม่มีหนูเป็นเรื่องจริงบ้านใครยังไม่มีแมวคงต้องหามาเลี้ยงไว้สักตัวบ้างแล้ว8ทรายแมวหากคุณไม่อยากเลี้ยงแมวให้วุ่นวายก็ลองหาทรายแมวที่แมวฉี่ใส่เอาไว้แล้วอัดขอจากเพื่อนบ้านที่เลี้ยงแมวก็ได้แล้วนำทรายแมวใส่ถุงผ้าไปวางไว้ใต้เพดานหรือบริเวณที่หนูเพ่นพ่านหนูจะได้กลิ่นฉุนจากฉี่ของแมวและคิดว่ามีแมวอยู่แน่ๆต้องหนีไปในเร็ววัน9ปิดทางเข้าสำรวจรอบบ้านว่ามีจุดไหนบ้างที่หนูสามารถเล็ดลอดเข้ามาได้เช่นซอกเล็กซอกน้อยบนหลังคารอยแยกบริเวณฝ้าเพดานรูกำแพงประตูหน้าต่างห้องครัวหรือท่อน้ำเป็นต้นแล้วจัดการปิดรอยรั่วเหล่านั้นให้หมดสิ้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้หนูสามารถเล็ดลอดเข้ามาได้ง่ายสิกำจัดอาหารของหนูมีแหล่งอาหารตรงไหนหนูก็อยู่ตรงนั้นจัดการบ้านให้สะอาดหมดจดจัดการอาหารเก็บใส่ภาชนะหรือตู้เก็บตู้เย็นให้เรียบร้อยไม่มีเศษอาหารเหลือตกค้างทำให้หนูไม่ต้องการใช้บ้านเราเป็นที่อยู่อาศัยที่มา https://home.gapuk.com/vie-u7077.html